สวัสดีค่ะทุกท่านค่ะพบกับช่องคำตัวโตชาแนลอีกแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ก็จะมีวิธีทำข้าวหลามในลูกมะพร้าวอ่อนหรือว่าลูกมะพร้าวเผามาฝากทุกท่านค่ะสูตรนี้สามารถทำขายได้เลยนะคะค่ะสำหรับข้าวเหนียววันนี้จะใช้ข้าวเหนียวแดงค่ะพันนี้เขาก็จะมีเม็ดเรียวยาวแล้วก็มีกลิ่นหอมมากๆด้วยนะคะซื้อมาจากสุรินทร์ในราคาโลละ50บาทค่ะอันนี้ก็แช่ข้ามคืนไว้แล้วนะคะแล้วก็จะมีถั่วดำค่ะถั่วดำเราแช่ไว้3ชั่วโมงแล้วนะคะบางเม็ดเขาก็อาจจะกระเทาะเปลือกไปแล้วก็มีค่ะจากนั้นก็นำถั่วดำมาล้างน้ำให้สะอาดนะคะให้น้ำใสแบบนี้ค่ะแล้วนำขึ้นไปต้มด้วยไฟกลางจะต้มถั่วจนกว่าเขาจะเปื่อยนะคะอันนี้ก็ผ่านไป15นาทีเราก็จะมาชิมดูค่ะว่าเขาเปื่อยหรือยังนะคะพอถั่วดำเปื่อยดีแล้วก็จะเติมเกลือป่นลงไปเพื่อความกลมกล่อมค่ะสุกแล้วก็ปิดไฟแล้วตักออกมาพักไว้เข้าเย็นนะคะแล้วมาเตรียมมะพร้าวต่อค่ะสำหรับก้นมะพร้าวที่เป็นแหลมๆเราก็เฉือนออกด้วยนะคะเพราะว่าเวลาเราตั้งในเตาอบเขาจะได้ไม่เอียงค่ะแล้วมากระเทาะเปลือกมะพร้าวออกแบบนี้ค่ะไม่ให้กว้างหรือว่าแคบเกินไปนะคะส่วนของน้ำมะพร้าวเผานะคะเราก็จะมาทำเป็นส่วนผสมของน้ำกะทิด้วยค่ะเสร็จแล้วก็จะมาขูดเอาเนื้อมะพร้าวออกนะคะใช้ข้อมือแข็งๆแล้วก็ขูดเบาๆค่ะถ้าชิ้นไหนใหญ่ไปเราก็ใช้มีดหั่นให้เล็กลงก็ได้นะคะเสร็จแล้วก็จะมาทำน้ำกะทิกันค่ะส่วนผสมก็จะมีหัวกะทิน้ำมะพร้าวเผาใบเตยน้ำตาลทรายเกลือป่นส่วนผสมและรายละเอียดต่างๆจะเขียนไว้ใต้วิดีโอนะคะค่ะสำหรับรสชาติของข้าวหลามเขาก็จะหวานมันแล้วก็มีความเค็มนิดๆเวลาเคี้ยวก็กลมกล่อมอร่อยนะคะแล้วเติมส่วนผสมทุกอย่างลงไปในหม้อค่ะนำขึ้นตั้งไฟด้วยไฟกลางค่อนไปทางอ่อนนะคะคนไปเรื่อยๆจนกว่าเขาจะเดือดค่ะสังเกตดูข้างหม้อเขาเริ่มเดือดแล้วนะคะก่อนที่เราจะปิดไฟก็ชิมรสชาติก่อนค่ะยังอ่อนหวานแล้วก็อ่อนเค็มก็เติมเกลือป่นและน้ำตาลลงไปนะคะคนให้น้ำตาลละลายดูว่าเขาเริ่มเดือดอีกครั้งก็ปิดไฟเลยค่ะอย่าให้เขาเดือดนานนะคะเดี๋ยวกะทิจะแตกมันค่ะตักใบเตยออกด้วยนะคะจากนั้นก็นำข้าวเหนียวที่เราแช่ไว้ไปซาวน้ำค่ะล้างออกประมาณสัก 3-4 ครั้งนะคะจนกว่าน้ำเขาใสค่ะแล้วก็จะมาแบ่งออกประมาณสัก4ขีดนะคะวันนี้ใช้มะพร้าว4ลูกค่ะตามด้วยถั่วดำ2ทัพพีแล้วก็มะพร้าว2ทัพพีค่ะคนทุกอย่างให้เข้ากันนะคะสิ่งที่ต้องเตรียมก็จะเป็นถ้วยคัพเค้กนะคะไว้รองก้นมะพร้าวค่ะแล้วก็เติมข้าวที่เราผสมไว้ลงไปในตัวมะพร้าวค่ะกดเบาๆให้เขาแน่นนิดนึงนะคะแต่ก็ไม่ต้องแน่นมากค่ะไม่ต้องเติมให้เต็มมากนะคะประมาณสัก 85% ค่ะแล้ววางบนถ้วยคัพเค้กนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้เขาเอียงหรือว่าเขาล้มค่ะจากนั้นก็เติมน้ำกะทิที่เราผสมไว้ลงไปค่ะเติมให้เกือบเต็มเลยนะคะเพราะว่าข้าวเราไม่ได้นึ่งก่อนเขาก็จะสุกยากนิดนึงค่ะทำตามสูตรการเผาข้าวหลามแท้ๆเลยนะคะแล้วก็นำกระดาษฟอยล์มาคลุมไว้แบบนี้นะคะไม่ต้องคลุมให้แน่นค่ะ
ถ้าแน่นเกินไปน้ำกะทิเขาเดือดเดี๋ยวเขาจะไหลโดนเปลือกมะพร้าวก็จะทำให้ไม่สวยงามนะคะถ้าไม่คลุมเลยข้าวหลามเราก็จะแห้งไม่น่าทานค่ะก็คลุมให้เขาระบายไอ้น้ำแบบนี้นะคะเสร็จแล้วก็จะนำเข้าเตาอบค่ะอบด้วยไฟล่างบนนะคะไฟบนก็จะใช้170องศาค่ะไฟล่างก็175องศานะคะเพราะว่ามีถาดกั้นก็ใช้ข้างล่างแรงกว่านิดนึงค่ะจะอบครั้งแรกในเวลา1ชั่วโมงค่ะอันนี้ครบ1ชั่วโมงแล้วมาดูนะคะหน้าตาเขาเป็นยังไงค่ะมีกลิ่นหอมของมะพร้าวเผามากๆเลยนะคะและดูเขาเดือดปุดๆแล้วก็หอมมากๆเลยนะคะเนื้อมะพร้าวเผาเราเหลือก็จะแต่งหน้านิดนึงค่ะหน้ามะพร้าวก็จะได้แน่นๆนะคะแล้วนำกระดาษฟอยล์มาปิดไว้ดังเดิมค่ะจะอบต่ออีก40นาทีนะคะรวมเวลาอบทั้งหมดก็1ชั่วโมงกับอีก40นาทีค่ะใช้เวลาพอๆกับเผาข้าวหลามจริงเลยนะคะนี่ก็ครบเวลาแล้วนะคะนำออกจากเตาอบเดี๋ยวเราจะมาดูหน้าตากันค่ะว่าเป็นยังไงนะคะกลิ่นหอมมากๆเลยนะคะแล้วก็ฉ่ำๆด้วยค่ะหน้าตาน่าทานมากๆเลยนะคะเดี๋ยวพักไว้เขาเย็นสักนิดเราจะมาชิมรสชาติค่ะว่าเป็นยังไงนะคะอันนี้ก็ผ่านไปประมาณ15นาทีเขาก็ยังร้อนๆอยู่นะคะถ้าหากเขาเย็นกว่านี้ก็จะเซ็ตตัวมากกว่านี้ค่ะกลิ่นหอมมากๆเลยนะคะรสชาติอร่อยๆแล้วก็หวานมันด้วยค่ะมีความเค็มนิดๆเวลาเคี้ยวนี่กลมกล่อมมากๆเลยนะคะค่ะสำหรับเมนูข้าวหลามในลูกมะพร้าวอ่อนนะคะเมนูนี้สามารถสร้างอาชีพได้เลยค่ะรับรองว่าขายดีแน่นอนนะคะข้าวหลามนี่คนไทยเราชอบมากๆเลยค่ะค่ะเคล็ดลับดีๆแบบนี้บายช่องคำโตๆชาแนลขอบคุณสำหรับการติดตามพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ